ประเทศไทยของเรากันหน่อยมีความเกี่ยวโยงกับอังกฤษด้วยนะคะอังกฤษนี่ถือว่าตอนนี้เขาติดเชื้ออยู่ในอันดับที่8ของโลกเนาะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่มากนะคะสำหรับประเทศไทยเรานี่อยู่ในอันดับที่97แต่ที่บอกว่าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวในประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกันกับอังกฤษไม่ใช่เรื่องของไวรัสโควิด19นะแต่เป็นเรื่องของมะพร้าวห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะเขาสั่งการให้นำเอามะพร้าวจากไทยที่เราส่งออกไปจำหน่ายออกจากชั้นวางสินค้าสืบเนื่องจากอะไรเขาบอกว่าเรามีการบังคับใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวลงมาจากต้นมะพร้าวนั่นเองซึ่งคนที่เขาเป็นคนนำเลยไม่เห็นด้วยนั่นคือคู่มั่นคู่หมายของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วกลุ่มคนที่เขาบอกว่าเขาต้องการจะปกป้องเขาต้องการที่จะพิทักษ์สัตว์เขาก็โจมตีการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวในประเทศไทยด้วยเหมือนกันซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งที่ว่านี้เนี่ยจะมีทั้งบูสเวทรอสโคออฟโอคาโดและมอริสันนะคะที่เขานำเอาผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยบางยี่ห้อออกจากชั้นวางสินค้าโดยเขาบอกว่าเขาไม่เคยทราบมาก่อนเลยอะว่ากำลังขายสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานลิงโดยการหยุดขายผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยเกิดขึ้นหลังจากที่แคร์รี่ไซมอนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคู่มั่นของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษบอกว่าการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวในประเทศไทยเป็นการใช้แรงงานทาสแล้วเขาก็เรียกร้องให้ห้างค้าปลีกในอังกฤษเลิกขายผลิตภัณฑ์มะพร้าวบางยี่ห้อจากไทยและหลังจากที่กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์พีทาได้มีการรายงานผลการตรวจสอบเรื่องลิงเก็บมะพร้าวในประเทศไทยก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคือรายงานของพีทาเนี่ยเขาระบุว่าลิงถูกล่ามโซ่แถมยังถูกใช้แรงงานในการเก็บมะพร้าวในสวนมะพร้าว8แห่งในประเทศไทยโดยบอกว่าเจ้าลิงพวกนี้ถูกนำออกมาจากป่าอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ถูกสวนมะพร้าวนำไปใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวส่งป้อนให้กับผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายในประเทศไทยแล้วนำไปผลิตสินค้าจากมะพร้าวต่อไซมอนก็เลยเรียกร้องอยากจะให้ห้างอื่นๆเลิกขายผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยด้วยซึ่งก็รวมถึงห้างเทสโก้Sainsbury และ Asda รวมทั้งให้เลิกเก็บสต็อกสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานลิงเยี่ยงทาสแบบนี้ค่ะพีท่าบอกเลยว่าลิงสามารถเก็บลูกมะพร้าวได้วันหนึ่ง 1,000 กว่าลูกซึ่งมากกว่าที่คนเก็บได้อย่างเยอะเลยแหล่งข่าวเนี่ยเขาพูดถึงอุตสาหกรรมในประเทศไทยว่าการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นเรื่องที่ทำกันอย่างกว้างขวางทั่วอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ